ดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆคงจำได้แล้วใช่ไหมครับว่าวันจันทร์เราจะพบกับใครแน่นอนวันจันทร์เราพบกับครูทอมในเกมท้าภาษาไทยครับใช่แล้วค่ะวันนี้ครูสิก็เลยมีคำนี้มาให้เด็กๆทางบ้านและครูแอมอ่านค่ะอ่านว่าอะไรเด็กๆลองอ่านเลยครับอ่านว่าอะไรมีลอลิงนอหนูออ่างบนใบไม้รอเรือมอม้าละนออบอมอลอลอมอเอ๊ะยังไงดีล้นนะเห็นคำหนึ่งล้นคำหนึ่งแล้วค่ะล้นแล้วก็อบรมล้นกับอบรมคำนี้นะคะไม่ใช่ล้นและอบรมแต่มาจาก3คำคือล้นอบและรมค่ะเป็น3คำที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหาร3คำนี้น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเกมในเกมท้าภาษาไทยแน่ๆเลยใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้ความแตกต่างของคำว่าล้นอบและรมไปติดตามกันในเกมท้าภาษาไทยกับครูทอมได้เลยค่ะเกมท้าภาษาไทยเปิดห้องเรียนต้อนรับทุกครอบครัวมาสนุกกับคำถามภาษาไทยถ้าพูดถึงวรรณคดีไทยขออนุญาตถามครับว่า3ท่านนี้ใครเชี่ยวชาญที่สุดครับอ๋อวันโดนทุกวันเลยครับโดนอะไรครับวรรณคดีครับเฮ้ยขโมยเยอะเฮ้ยเฮ้ยเอาน้ำในตู้เย็นไปกินได้ยังไงอันนั้นซื้อมาคนละคดีนะครับคนละคดีนะครับชื่อไหนคือตัวละครที่เป็นลิงชื่อไหนคือตัวละครที่เป็นยักษ์ครับทำไมยากกว่าตอนเรียนสัปดาห์นี้พบกับครอบครัวเลี้ยงบุญเลิศชัยที่นำทัพโดยตัวแสบของบ้านน้องบอสถ้าพร้อมแล้วเรามาพบกับน้องบอสและครอบครัวกันเลยครับและครอบครัวที่จะมาร่วมสนุกกับเราในวันนี้พร้อมแล้วครับคุณพ่อเอกคุณแม่บุ๋มและน้องบอสสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ขออนุญาตเข้ามาพูดคุยใกล้ๆนะครับขออนุญาตถามคุณพ่อก่อนให้ย้อนวัยไปหน่อยครับว่าตอนเด็กๆชอบเรียนวิชาอะไรครับน่าจะเป็นวิชาพวกแนวศิลปะแนวดนตรีอะไรพวกนี้มากกว่าครับพวกวิชาการจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับก็ตามความชอบของแต่ละคนนะครับก็ไม่ใช่เรื่องผิดถ้าเราจะถนัดวิชานี้ไม่ถนัดวิชานี้ครับผมนะครับคุณแม่ล่ะครับผมคุณแม่ชอบวิชาอะไรครับชอบสุขศึกษาค่ะเออทำไมคุณแม่ชอบสุขศึกษาครับน่ะเป็นวิชาที่ง่ายที่สุดเลยค่ะหรอครับแต่ผมรู้สึกว่าสุขศึกษาเนี่ยยากมากเลยครับผมเหมาะสำหรับผู้หญิงนะคะอ๋อครับผมอ่ะแล้วน้องบอสล่ะครับน้องบอสชอบเรียนวิชาอะไรครับก็วิชาภาษาไทยนี่แหละครับเพราะว่าคุณครูสอนเนี่ยสวยมากเลยบิวตี้ครูไอคอนแทคไปที่คุณครูทั้งห้องเลยครับเดี๋ยวนะครับคือสาเหตุที่ทำให้เราชอบหรือไม่ชอบวิชาไหนขึ้นอยู่กับความสวยของคุณครูเหรอครับสอนสนุกด้วยครับถ้าพูดถึงวรรณคดีไทยขออนุญาตถามครับว่า3ท่านนี้ใครเชี่ยวชาญที่สุดครับอ๋อวันโดนทุกวันเลยครับโดนอะไรครับวรรณคดีครับเฮ้ยขโมยอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาน้ำในตู้เย็นไปกินได้ยังไงอันนั้นซื้อมาคนละคดีนะครับคนละคดีนะครับอันนั้นวรรณคดีแต่นี่เราพูดถึงวรรณคดีนี่โลกออกไปวันโดนวันละหลายคดีเลยครับแต่ว่าสิ่งที่น้องบอสพูดมาเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าคำว่าคดีก็มาจากคำว่าคติซึ่งแปลว่าเรื่องนั่นเองนะครับอย่างวรรณคดีไทยถ้าจะถามถึงวรรณคดีไทยรู้จักเรื่องอะไรกันบ้างครับสิงหไกรภพครับสุสาครสุสาครสิงหไกรภพคุณแม่นึกถึงอะไรครับแล้วก็พระอภัยมณีพระอภัยมณีรามเกียรติ์ช่วงนี้เราจะเจาะกันไปที่เรื่องรามเกียรติ์ก่อนเลยครับรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่สำคัญของไทยโดยนำเข้าโครงเรื่องมาจากรามายณะของอินเดียที่เล่าถึงการอวตารลงมาของพระนารายณ์มาเป็นพระรามกษัตริย์แห่งอโยธยาและมารบกับทศกัณฐ์เจ้าครองนครกรุงลงกาที่ก่อสงครามกันเพื่อแย่งชิงนางสีดาครับวันนี้ครับเราจะเจาะลงไปที่ตอนที่ชื่อว่าศึกไมยราบเดี๋ยวจะเขียนบทกลอนบทหนึ่งขึ้นไปบนกระดานนะครับนี่แหละครับคือบทกลอนตอนหนึ่งจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอ่านกันดูนะครับเมื่อนั้นนางพิรากวนยักษีเถียงพลางทางรีบจรลีเข้ามายังที่ทวารชัยครั้นถึงซึ่งหน้าพระลานชี้บอกหนุมานทหารใหญ่อ
อันพญามายราบฤทธิไกรหลับอยู่ในที่ไสยาแต่ตัววัยวิกกุมพันธ์ใส่ตรุจำมั่นอยู่ข้างหน้านั่งดงตาลท้ายพาราซึ่งยักษามันไว้พระจักรีนี่นะครับนี่คือกลอนบทละครตอนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่จากที่ผมเขียนผมอ่านตรงนี้นะครับคุณพ่อเอกคุณแม่บุ๋มและน้องบอสครับพอจะแยกออกไหมครับว่ามีตัวละครอยู่ตรงไหนบ้างครับชื่อไหนบ้างที่เป็นชื่อตัวละครครับครับมีนางพิรากวนครับนางพิรากวนนะครับหนุมานค่ะหนุมานแหมคุณแม่เลือกตัวยากสุดเลยนะครับมายาราบครับมายาราบวัยยวิกวัยยวิกครับคุณแม่ตอบมาว่าวัยยวิกปั๊บนะครับครบแล้วครับเราได้ชื่อตัวละครครบทั้ง4ชื่อที่อยู่ในบทนี้แล้วนะครับและนี่แหละครับเกมท้าข้อที่1เราขอท้าให้คุณตอบมาครับว่าชื่อไหนคือตัวละครที่เป็นลิงชื่อไหนคือตัวละครที่เป็นยักษ์ครับคุณพ่อใช้เกณฑ์ไหนวิเคราะห์บ้างครับอันนี้ใช้การเดาล้วนๆเลยนะครับก็คือว่าถ้าเป็นยักษ์ฝั่งยักษ์เนี่ยนางพิรากวนยักษ์สีนี่บอกอยู่แล้วว่าเป็นนางพิรากวนชัดเจนดูจากบริบทครับใช่ครับหนุมานนี่พวกเราก็รู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นฝั่งลิงตอนนี้ผมมีปัญหาอยู่2ข้อก็คือมายาราบกับวัยวิทย์เนี่ยครับว่าศึกมายาราบก็น่าจะเป็นฝั่งของลิงหรือเปล่าไม่แน่ใจอ้าวคุณพ่อลองวิเคราะห์ดูให้ดีครับลองดูให้ดีครับทำไมยากกว่าตอนเรียนป๋าเขาป๋าอย่าอยู่ที่เดิมนะขอให้สู้ต่อไปพ่อเอกได้กำลังใจจากลูกชายแบบนี้อย่าเพิ่งถอดใจนะครับต้องพยายามให้เต็มที่แล้วคุณผู้ชมล่ะครับแยกออกไหมว่าชื่อไหนเป็นตัวละครลิงชื่อไหนเป็นตัวละครยักษ์ตอนนี้นะครับเขียนคำตอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูคำตอบของแต่ละท่านหน่อยนะครับผมยกให้ดูหน่อยครับโอ้คือน้องบอสตอบมาว่าลิงเนี่ยมีแค่หนุมานตัวเดียวที่เหลือเป็นยักษ์หมดเลยแต่ทางคุณพ่อและคุณแม่บอกว่าลิงมีหนุมานกับมายราบส่วนยักษ์คือนางพิรากวนกับวัยวิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันทีละตัวนะครับถามกันว่าตัวไหนที่เรามั่นใจที่สุดเลยครับหนุมานหนุมานนะครับแน่นอนครับหนุมานเป็นลิงนะครับถูกไปก่อนแล้วอีกตัวนึงที่มั่นใจก็คือนางพิรากวนนางพิรากวนบอกอยู่แล้วว่านางพิรากวนยักษ์สีนางพิรากวนเป็นยักษ์ครับนี่ต่อไปครับวัยวิกกุมพันธ์เฮ้ยแต่ตัววัยวิกกุมพันธ์กุมพันธ์แปลว่ายักษ์กุมพันธ์แปลว่ายักษ์ครับอยู่ที่ไมยราบครับมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดนะครับน้องบอสบอกว่าไมยราบเป็นยักษ์แต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไมยราบเป็นลิงนะครับและคำตอบนะครับไมยราบคือชื่อของตัวละครที่เป็นลิงลิงอะไรครับลิงเป็นลิงเป็นยักษ์เป็นยักษ์เป็นลิงเป็นยักษ์ครับสมกับเป็นความหวังของหมู่บ้านนะครับน้องบอสคือคนเดียวที่ตอบถูกครับเชิญเลื่อนขึ้นมาที่โต๊ะตัวหน้าครับพร้อมกับรับทุนการศึกษาสะสมไปก่อน 1,000 บาทเย้ไปไหนยายโรงเรียนแล้วเจอเลยครับส่วนคุณพ่อคุณแม่รอก่อนนะครับอยู่ที่เดิมก่อนนะครับเรามาดูข้อนี้กันหน่อยนะครับซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้จากคำที่อยู่รอบๆครับไม่ว่าจะเป็นคำว่ายักษ์สีนะครับคำว่ากุมพันหรืออย่างมายราบเองนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้มีระบุเป๊ะๆแต่ว่าตามท้องเรื่องถ้าอ่านมาปั๊บก็จะเข้าใจได้เลยครับว่ามายราบคือยักษ์นะครับเอาละครับข้อนี้นะครับก็ถือได้ว่าน้องบอสเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับข้อต่อไปคุณพ่อคุณแม่ขยับขึ้นมาให้ได้นะครับเอาละครับวรรณคดีผ่านไปแล้วคราวนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าเอ๊เรื่องภาษาไทยเนี่ยนะครับแทรกซึมอยู่กับชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปลงรายละเอียดนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับเราทุกคนยังต้องดูแลรักษาสุขภาพเพราะว่าโควิด-19 นี้ยังน่ากลัวอยู่นะครับเราลองไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่าถ้าเราอยากจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราควรจะมีข้อปฏิบัติยังไงบ้างไปชมกันเลยครับมารู้จักคำยืมภาษาต่างประเทศในยุคโควิด-19 กันครับอ
จากภาพที่เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากจะได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าเราอยากจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างเรายังได้เรียนรู้เรื่องคำยืมจากภาษาต่างประเทศอีกด้วยนะครับคำในภาษาไทยที่เราใช้กันเนี่ยนะครับมีทั้งคำที่เป็นคำไทยแท้ๆของเรากับคำที่เราหยิบยืมมาจากภาษาอื่นๆและนี่ครับคือเกมท้าข้อที่2ครับเราขอท้าให้คุณตอบว่าคำที่จะเห็นบนกระดานต่อไปนี้มีคำยืมจากภาษาต่างประเทศคำว่าอะไรบ้างพร้อมนะครับดูนะครับและนี่คือทั้ง5คำที่น่าสนใจครับเก้าอี้มะม่วงกะปิแพทย์และปุ๋ยใน5คำนี้นะครับมีคำไทยแท้อยู่2คำครับและมีคำยืมต่างประเทศอยู่3คำโจทย์ของเรานะครับใหแต่ละท่านเขียนคำที่เป็นคำยืมจากภาษาต่างประเทศลงไป2คำครับนี่ทั้งหมดมี3คำแต่ให้ตอบมาแค่2เท่านั้นเองครับตอบถูกครบ2ได้ไปเลยครับความหวังหมู่บ้านเขียนคำแรกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้นะครับยังว่างเปล่านะครับขอไปคิดที่บ้านได้ไหมครับขอที่นี่แล้วกันครับคุณพ่อครับคุณผู้ชมล่ะครับรู้ไหมว่าใน5คำนี้คำไหนเป็นคำยืมภาษาต่างประเทศขอดูคำตอบของแต่ละคนหน่อยครับนี่โอ้โหคุณพ่อตอบว่าแพทย์กับเก้าอี้น้องบอสตอบแพทย์กับเก้าอี้คุณแม่ตอบว่าแพทย์กับปุ๋ยเรามาดูเฉลยกันครับมีอยู่คำหนึ่งครับทั้ง3ท่านตอบเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคำว่าแพทย์คำว่าแพทย์เป็นคำยืมจากภาษาต่างประเทศหรือเปล่าครับเป็นหรือไม่เป็นครับเป็นไหมครับเป็นเป็นไหมครับเป็นถ้าไม่เป็นนี่ข้อนี้ผิดกันหมดเลยนะครับเป็นและคำว่าแพทย์เป็นคำยืมครับคนไทยชอบเรียกว่าหมอครับผมอย่างตรงนี้นะครับเราสังเกตง่ายๆจุดนึงครับว่าถ้าตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราเป็นคำต่างประเทศเลยครับอย่างเช่นแม่กดถ้าแม่กดก็ต้องดอเด็กสะกดอย่างคำว่าแพทย์เป็นแม่กดแต่ดันทอทหารเป็นแบบนี้ครับนั่นแปลว่าคำนี้เนี่ยเป็นคำต่างประเทศครับซึ่งคำว่าแพทย์เนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตนั่นเองครับตอนนี้ทั้ง3ท่านถูกกันไปแล้วท่านละ1คำนะครับคำต่อไปเรามาดูคำว่าเก้าอี้กันเลยดีกว่าครับและคำว่าเก้าอี้เป็นคำยืมจากภาษาต่างประเทศหรือเปล่าครับเป็นหรือไม่เป็นครับเป็นไม่เป็นครับเป็นไม่เป็นครับเป็นและคำว่าเก้าอี้เป็นคำยืมภาษาต่างประเทศนะครับนี่และคำว่าเก้าอี้นะครับก็เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาจีนนะครับนี่คุณแม่ตอบว่าแพทย์กับคำว่าปุ๋ยค่ะเอาละครับมาดูกันครับว่าปุ๋ยเป็นคำยืมจากภาษาต่างประเทศหรือไม่ครับปุ๋ยเป็นหรือไม่เป็น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 ครับเป็นเป็นคำไทยแท้ครับเป็นคำไทยแท้ครับไม่ใช่คำยืมต่างประเทศนะครับผมคำไทยแท้เป็นคำไทยแท้นะครับไม่ใช่นะครับมะม่วงเนี่ยเป็นคำไทยแท้ครับส่วนคำว่ากะปิเป็นคำยืมมาจากภาษาพม่าครับมาจากกาปิแปลว่าปลาหมักเห็นไหมครับว่าคำไทยเรายืมมาจากหลากหลายที่จริงๆเลยนะครับข้อนี้นะครับตอบถูก2ท่านคือคุณพ่อเอกกับน้องบอสนะครับเชิญขยับขึ้นมานั่งข้างหน้านะครับข้อนี้นะครับตอบถูก2ท่านนะครับก็รับทุนการศึกษาไปก่อนครับ 2,000 บาทเอ๊คุณแม่อยู่ตรงนั้นเหงาไหมครับเหงาค่ะอยากขึ้นเหมือนกันมาม่าคะมาจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปไม่ได้นะบอสนี่มาม่าลูกเห็นแน่ก็งี้กลับไปบ้านอีกแต่ทุกคนสบายใจได้เลยนะครับข้อต่อไปผมว่าเข้าทางคุณแม่เอาละครับเรามาดูกันหน่อยครับว่ากริยาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟประกอบอาหารครับ
เดี๋ยวเราจะให้ดูภาพลองมาดูกันหน่อยครับว่าภาพต่างๆเนี่ยเรารู้หรือเปล่าครับว่าเรียกว่าอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับนี่อันนี้ทำอะไรครับเขาทำอะไรเอ่ยลนนะครับนี่คือลนไฟนะครับศูนย์อาหารเปิดหิวเลยนี่ทำอะไรครับอบกุ้งนี่อบนะครับนี่เขาใช้หม้ออบลมร้อนด้วยนะครับดูตรงนี้นะครับกุ้งอบคำที่3นี่คือย่างย่างรมนะครับนี่คือรมคือเหมือนว่าไส้กรอกรมควันอะไรใช่ครับใช่ครับรมก็คือการอบด้วยควันหรือไอของไฟนั่นเองครับนะครับแต่ทีนี้ครับเกมท้าข้อที่3ครับถามว่าข้อใดคือคำว่าย่างครับย่างมาดูทีละภาพกันเลยครับมานี่ครับอันนี้ภาพอะไรครับโอ้โหนี่มันนะห่อกระดาษแล้วโยนลงไปในกองไฟเอ้ยอันนี้เรียกว่าอะไรต่อไปข้อ2นะครับเฮ้ยเออไอ้ยะนี่ลูกชิ้นนะครับไม่ใช่ดังโง่นะครับและต่อไปคือข้อ3ครับนี่คือเนื้อหมูนะครับมี3ข้อเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมเลือกมา1ข้อที่เป็นคำว่าย่างครับคำนี้แหละน้องบอสก็ดูมั่นใจมากดูมั่นใจตั้งแต่ข้อที่1มาจนถึงข้อที่3เลยนะครับคุณแม่เขียนแล้วก็ลบนะครับคุณแม่ครับข้อนี้นี่เข้าทางคุณแม่เลยไหมครับขอให้เข้าทางนะคะเข้าทางออกอีกทางแน่นอนเข้าอีกทางออกอีกทางเลยครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วขอดูหน่อยครับว่าแต่ละคนตอบอะไรนี่ค่ะเอาผิดด้านตอบ3เหมือนกันเลยนะครับถ้าถูกถูกกันหมดเลื่อนขึ้นมาหมดนะครับถ้าตอบผิดหยุดอยู่ที่เดิมทั้ง3ท่านเลยนะครับมั่นใจไหมครับมั่นใจครับมั่นใจโอ้โหดูมั่นใจกันทั้ง3ท่านเลยนะครับเรามาดูเฉลยข้อ3กันเลยก็แล้วกันนะครับข้อ3อ่ะมาดูกันข้อ3คือนี่คือหมูอะไรครับหมูอะไรหมูย่างครับหมูย่างเนื้อย่างย่างย่างหมูย่างย่างเย้คำว่าย่างถูกต้องเลยครับข้อนี้นะครับในข้อที่3คือคำว่าย่างหมายถึงการทำให้สุกโดยการวางไว้เหนือไฟเพื่อให้สุกระอุทั่วกันซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับของสดและใช้เวลานานกว่าการปิ้งครับและเรามาดูกันต่อครับว่าอีก2ข้อคือคำว่าอะไรข้อที่1คือคำว่าเผาหมายถึงทำให้ร้อนให้สุกหรือให้ไหม้ด้วยไฟครับส่วนข้อที่2คือคำว่าปิ้งหมายถึงทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟส่วนใหญ่ใช้กับของแห้งและใช้เวลาน้อยกว่าการย่างครับข้อนี้ตอบถูกกันทั้งครอบครัวเลยนะครับทั้ง3ท่านเชิญขยับมาที่โต๊ะตัวข้างหน้าได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับแม่ข้างหน้านี่อากาศดีโต๊ะกว้างขึ้นครับดีรู้สึกนิ่มขึ้นด้วยได้ขยับมาข้างหน้าทั้ง3ท่านแบบนี้นะครับรับทุนการศึกษาเพิ่มไป 3,000 บาทรวมเป็นทั้งสิ้น 6,000 บาทน้องบอสรู้สึกยังไงบ้างครับได้นั่งหน้าสุดแบบนี้เลยชิวๆครับจากเด็กหลังห้องกลายไปเป็นเด็กนั่งห้องเอแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกก็ดีค่ะคอยดูแลข้างหลังให้ครอบครัวเป็นผู้สนับสนุนนะครับคอยสนับสนุนทั้งคุณพ่อและคุณลูกนะครับวันนี้นะครับก็ได้เรียนรู้กันไปหลายเรื่องนะครับเรื่องวรรณคดีไทยเราได้มาเรียนรู้เรื่องรามเกียรตินะครับแล้วก็รู้จักคำยืมจากภาษาต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็คำกริยาต่างๆที่หมายถึงการทำให้สุกโดยใช้ไฟนะครับก็ได้เรียนรู้กันไปมากมายนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อเอกคุณแม่บุ๋มและน้องบอสมากเลยนะครับขอบคุณครับและวันนี้เวลาของรายการเกมท้าภาษาไทยหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกวันจันทร์เวลา 16:30 ทางช่องไทย PBS ครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับนี่สุดยอดเลยนะครับขึ้นมาหน้าสุดเลยนะครับคุณแม่ดีใจด้วยนะครับได้ขยับขึ้นมาก็ดีนะครับขอบคุณค่ะโอ้ต้องแบบนี้เลยนี่
เราเปิดรายการด้วยการชวนเด็กๆคุยคำว่าลนอบแล้วก็รมแต่ปรากฏว่าในเกมท้าภาษาไทยนี้เราครูทอมให้ถ่ายคำว่าย่างคิดว่าเด็กๆทางบ้านน่าจะทายกันถูกนะครับเรียนวิชาภาษาไทยกับครูทอมเนี่ยนะคะครูแอมครูสิชอบมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเรียนเหมือนเล่นตลอดเวลายิ่งคำยืมเนี่ยค่ะถ้าเรียนในห้องเนี่ยแล้วมาเล่นเกมแบบนี้ก็อาจจะทำให้สนุกแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเด็กๆกำลังเรียนออนไลน์อยู่ทางบ้านแล้วก็อยากทบทวนเนื้อหาอย่างสนุกๆสามารถเอาเนื้อหานั้นไปลองทำเป็นเกมสนุกๆได้นะครับแล้ววันนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาวิชาชีวิตแล้วค่ะวันนี้จะพบกับน้องโอโซนหนุ่มน้อยวัย8ปีที่จะมาชวนทำภารกิจไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็สนุกไปหมดเลยค่ะถ้าเด็กๆอยากลองทำอะไรสนุกๆแบบน้องโอโซนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมเด็กชายในศิลป์พิมพ์วงนะครับอายุ8ขวบนะครับผมอยู่ที่นี่บ้านสวนในศิลป์นะครับสวนในศิลป์คือชื่อผมเองนะครับพ่อก็ตั้งให้ครับก็ปิดเทอมทำสวนบ้างให้อาหารไก่บ้างเล่นบ้างนะครับผมเล่นรอบบ้านตรงนี้แหละครับผมมีกับพ่อแม่แล้วก็หมา5ตัวที่เดินผ่านหลังผมครับแล้วก็มีไก่เลี้ยงไว้ให้ไข่แล้วก็ไปขายบ้างพอเหลือก็เอาไปกินเองครับให้บอกชื่อเลยใช่ไหมครับแตงโมแตงไทยโมแมมดินดีครับผมมี4ตัวครับตัวละกีตัวละก้าข้าวปั้นมันก็เยอะครับผมมีไก่5ตัวมีในบ้านนะครับ5คนก็เอาตั้งชื่อคนละชื่อครับตามใจครับอะไรอะครับอ้าวเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยทำให้สิ่งที่อยู่ในซองนี้กลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากขึ้นนี่ครับผมในสองถุงนี้นะครับมีเมล็ดผักอยู่นะครับผมมีผักกาดขาวใหญ่นะครับผมแล้วก็ผักคะน้าอันหนึ่งนะครับเม็ดมันจะแตกต่างกันเพราะว่าอันนี้มันเม็ดเล็กอันนี้เม็ดใหญ่นะครับผมปลูกผักครับปลูกแล้วก็ใส่แปลงใช่ไหมครับพอโตก็ทำอาหารครับเอาไปให้ไก่กินด้วยครับแล้วก็ให้หมากินด้วยครับเพราะว่ามาทำเป็นกับข้าวให้หมากินด้วยครับผมคนก็กินได้ครับถ้าเอาอย่างอื่นนะครับก็เอาไปขายครับอันนี้คือซองผักนะครับผมที่เราจะเตรียมปลูกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมดินนะครับผมอันนี้คือแปลงผักที่เรากำลังจะใส่เม็ดนะครับเราก็ต้องทำให้ดินเรียบก่อนนะครับผมในทิ้งไว้15วันแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมการปลูกผักกันเลยนะครับผมจะไปเปลี่ยนรองเท้าบูทก่อนนะครับเพื่อเป็นความปลอดภัยนะครับเพราะว่าตรงนั้นมีตะขาบครับผมนี่ครับเราได้รองเท้าบูทแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่กันเลยครับพอใส่เสร็จแล้วก็ไปเอากระมังสีดำนะครับผมแล้วก็ลากไปนะครับตรงที่มีพุ่มไม้นะครับมึงมาสิครับทำกับพ่อครับผมคุณเดียวครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปตักเลยนะครับผมตักดินตักใบไม้แห้งที่เราหลักไว้3เดือนที่มันกลายเป็นดินนะครับผมขุดเลยไอ้ดินดีดินดีก็ช่วยดูว่ามันก็ช่วยลดกลิ่นครับผมโอเคดีดีดีเฮ้อ
ือนมีหินแข็งๆนั่นเนี่ยตรงเนี้ยครับมันเป็นดินแข็งครับมันก็แข็งนิดนึงครับก็ใช้เกือบเต็มนิดนึงครับมันดินนี่ส่วนผสมดีมากครับลดหมดแล้วครับแค่นี้แล้วครับผมก็พอแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอาขี้วัวกันต่อนะครับผมเพราะว่าขี้วัวมันบำรุงดินด้วยครับผมแล้วก็ต้องใช้ขี้วัวด้วยครับแล้วก็ยกทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเอ้ยทีละนิดหนักของแท้โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่แปลงขี้วัวนะครับอันนี้เป็นที่เราหมักไว้ครับผมโอเคแค่นี้พอแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ไปที่แปลงผักเลยนะครับไม่ค่อยเหนื่อยครับเหนื่อยครับมันหน้าข้างหน้าอย่างเดียวไม่ไหวครับตอนไปมันเบากว่าครับตอนกลับมันหนักครับแล้วใส่กันเลยนะครับแล้วก็ใส่ให้ทั่วแปลงครับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์นิดนึงครับแล้วก็เขย่าครับเนี่ยครับแล้วก็พอใส่ได้ไหมครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันครับโอเคแดดสองโอ้โหไม่เห็นแล้วครับตากแดดขนาดนี้ครับร้อนมากเอาเฮ้ยแล้วค่ะตอนนี้เราไปพักเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็ปาดดินกันเลยนะครับปาดดินเพื่อให้มันเรียบเรียบครับใช้มือครับเพราะว่าดีครับแต่มันก็เจ็บมือครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ปาดดินให้เรียบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไม้ขีดเป็นเส้นตรงนะครับใช้ไม้ไหนก็ได้ครับไม้เล็กไม้ใหญ่ได้หมดครับนี่ครับได้เส้นหนึ่งแล้วเราทำเป็น3เส้นครับเดี๋ยวเราก็ไม่ผักโรยตรงที่มีเส้นนะครับเย็นแล้วได้3เส้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาเมล็ดใส่เลยครับแต่มันมี2อันคือผักกาดขาวกับผักคะน้านะครับผมแล้วก็เอาไม้ที่เราขีดเนี่ยครับปักไว้เลยครับเพราะว่าเนี่ยครับมันมีแบ่งเป็นเขตนะครับผมมีผักกาดขาวนะครับผมอันนี้ผักคะน้าเอาผักกาดขาวโรยเลยครับนี่คือของผักกาดขาวนะครับผักกาดขาวใหญ่อันต่อไปคือผักคะน้านะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคตอนนี้เราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็เอาฟางคลุมรดน้ำนะครับผมเราเก็บถุงพลาสติกก่อนครับเพื่อไม่มีขยะนะครับผมเอาไปเอาฟางกันเลยนะครับระวังเข้าตานะครับฟังคุ้มเสร็จแล้วแล้วก็ลดน้ำครับหาน้ำเย็นอยากอาบน้ำเลย
นุกครับเสร็จแล้วครับผมก็รดน้ำเดี๋ยวเราก็รอครับผมเดือน2เดือนครับก็จะมีใบครับเดี๋ยวเราก็แงะอันนั้นครับมีใบอยู่ครับแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ถาดผักนะครับผมอันนี้คือผักที่เราเตรียมไว้ปลูก1เดือนนะครับผมนะครับและการแงะต้องใช้ด้ามตรงปลายนะครับตรงนี้ครับแล้วก็แงะข้างๆก่อนครับแงะไปตรงนี้ครับข้างๆใช่ไหมครับแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็แงะไปข้างๆเดี๋ยวเราต้องเอาลงดินนะครับผมเนี่ยครับต้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้ากดแรงอาจจะตายครับผมเดี๋ยวเราก็วางไว้อย่างเงี้ยครับรอจนกว่ามันจะขึ้นโตอีกนิดนึงครับเอาใบตองครับมาห่มไว้ตรงที่มันร้อนๆครับเพราะว่าจะได้ไม่โดนหมาเหยียบครับอันนี้แล้วเราจะตัดผักคะน้านะครับผมที่เราปลูกไว้1เดือนนะครับผมไอ้ที่เม็ดผักอะครับที่โรยเมื่อเช้าครับซึ่งไว้สักประมาณ1เดือนก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเวลาตัดนะครับมันอาจจะไม่ได้แต่ว่าเราต้องถอนก่อนครับแล้วก็ค่อยดำรากครับเนี่ยครับมันดึงยากครับออกแรงได้แล้วครับผมนี่ครับต้นหนึ่งใหญ่ๆเลยครับผมเนี่ยมันแก่แล้วครับต้องใช้2มือช่วยเพราะว่ามันหนักมากเลยครับวันนี้ได้แล้วสุดท้ายก็ได้ต้นหนึ่งนะครับผมว่ามี7คนต้องใช้ของเยอะๆครับผมใช้แรงดึงหน่อยต้นนี้ต้นถอนง่ายครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยแก่ครับแต่เมื่อกี้แก่มากเสร็จแล้วครับ2ใบเดี๋ยวเราก็เอาไปทำอาหารนะครับผมเป็นอันเนี้ยเหรอครับต้องล้างให้สนิทครับเพราะว่าอันเนี้ยคือพ่อเขาพ่นพริกสูตรพริกอะครับไม่ใช้สารเคมีครับผมก็ปลอดสารพิษเอาครับใช้สูตรพริกนะครับผมมันแซ่บจมูกครับผมเพราะว่ามันมีขนุนชมพู่มะม่วงเน่าครับมันเป็นของมันใช้เน่าครับพอฉีดไปทีหลายๆทีใช่ไหมครับแมลงนี่บินไปที่อื่นเลยครับผมเดี๋ยวเราเอาผักคะน้าวางไว้ที่โต๊ะก่อนนะครับแต่ว่าเตรียมอุดจมูกกันแน่นๆหน่อยนะครับผมต้องเติมฮะเปิดของเหม็นนิดหน่อยจริงเหม็นจริงจริงเห็นจริงจริงครับผมมีมะม่วงเน่าด้วยครับผมตอนนี้เต็มๆครับผมต้องรีบบินแล้วครับเฮ้ยคอยยังชั่วเฟ้เราไปเก็บแตงกวากันเลยนะคะผมดูว่าอันไหนใหญ่อันนี้น่าจะใช้ได้ครับโอเคแต่โอ้โหอันนี้อาจจะใหญ่หน่อยครับเดี๋ยวเราก็มีอีกต้นตรงนู้นครับผมเก็บกวางตุ้งอีกทีนึงครับเพราะว่าเราก็ต้องเก็บผักหลายๆชนิดครับเจอต้นหนึ่งละต้นนี้หนึ่งสองสามเฮ้ยได้ไซส์บิ๊กเลยครับผมใบเหี่ยวไม่เอาออกไปได้แล้วครับอีกต้นนี่เราตัดใบออกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เศษผักให้ไก่กินด้วยเก็บไข่ด้วยนะครับผมสองอย่างรวมกันเป๊ะๆเลยครับเอาให้ไก่
กุ๊กุ๊กุ๊กนี่คือไข่ไก่นะคะที่ไก่มันไข่นะครับเราเปิดเพลงให้ฟังเพราะให้มันไม่กลัวเสียงดังครับแล้วก็มีโคมไฟไล่ยุงแล้วก็มีแกบให้ทรายให้มันเล่นนะครับผมแค่นี้ครับแล้วก็เอาไข่ที่เราเก็บได้ครับเอาไปขายครับมีวุ้นครับผมมันจะมีวุ้นแต่ไข่ตลาดนะครับมันจะมีวุ้นน้อยมันจะเป็นน้ำๆครับผมแต่ของเราของถ้าเลี้ยงเองครับมันจะเป็นวุ้นๆ นะครับผมสูตรของผมต้องเอาข้าวใส่ในไข่ครับผมเราเอาข้าวใส่ไข่ให้มันเดี๋ยวครับให้ข้าวมันโดนน้ำไข่เยอะครับผมโอเคพักคณะต่อไปนะครับตอนนี้กระทะเริ่มหมุนแรงขึ้นครับสุกแล้วครับแม่เอาตังควาตังควาตังควาใส่ตังควาก่อนแล้วลงโอ้ยเร็วเร็วเร็วข้า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 วแล้วข้าวต่อไปข้าวต่อไปข้าวต่อไปอีสิวิทเร็ว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 ข้าวต่อไปข้าวต่อไปเร็ว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 ข้าวต่อไปข้าวต่อไปเร็วใส่ข้าวผัดเลยผัดเลยผัดเลยให้เข้ากันเลยเร็ว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 ใส่วางแล้วเราแล้วก็ซีอิ๊วเราเทไปแต่ว่าเรากะเอาครับนี่อย่างเงี้ยสิคำว่าสุกง่ายง่ายโอเคเสร็จแล้วแม่นี่ครับข้าวผัดผักสวนนิสินเป็นภูเขาไฟเลยครับอันนี้คืออะไรครับข้าวผัดผักสวนนิสินครับผมโอ้อร่อยมากเลยเดี๋ยวยังไม่ได้กินแต่สนุกแฮ่เลยเป็นภูเขาผมแล้วทำไมถึงชื่ออย่างนี้ครับตั้งเองเหรอตั้งเองครับสูตรนี้มาจากไหนสูตรนี้มาจากไหนคิดเองครับคิดเองเหรอแล้วมั่นใจว่ามันอร่อยแค่ไหนเนี่ยเต็มร้อยสิครับผมได้ร้อนใช่ไหมคิดทำไมร้อนให้แบบพูดจริงๆหรือพูดออกทีวีพูดจริงๆจริงเหรอฮะเอาให้มั่นใจของตัวเองนะเอานะคือข้าวผัดนี่นะมันถ้าดูแล้วโอ้โหมันทำไมมันสีเขียวมีแต่ผักแต่ว่าถ้าพูดถึงเราได้ประโยชน์จากผักนะใช่ไหมกินแล้วก็ได้ประโยชน์จากผักก็ถือว่าโอเคนะอร่อยมีความรสชาติกลมกล่อมพอประมาณไม่เค็มมากแล้วก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสและที่สำคัญแหมเป็นฝีมือของลูกชายเนี่ยอยู่แล้วอยู่แล้วอันนี้คือผักนะคะที่เราเก็บได้เดี๋ยวเราก็ใส่ถุงนะคะผมเดี๋ยวเราก็ซีนตรงนี้ครับเนี่ยครับอันนี้ครับ4ลูกครับทั้งหมดเลยโอเคครับอันนี้3ขีดนะคะผมเนี่ยครับแล้วก็ปึ๊บเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้ว1ถุงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่2ขีดแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ถุงเลยเดี๋ยวเราก็ตีนเรียบร้อยอีกด้านหนึ่งโอเคเอาให้ตรงเรียบร้อยนี่ของเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือผักนะครับที่เราเตรียมไว้อยู่ข้างหลังเนี่ยแหละครับเนี่ยครับอันนี้คือผักนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ลังในเนี่ยครับผมเอาไปขายที่ร้านกินเวอร์ดี้แต่ว่าเราใส่แบบนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องเอาน้ำแข็งก่อนครับผมLet's go. What are you doing? สวัสดีค่ะอันนี้นะครับคือที่วางไข่ของเรานะครับ
อีกสองอันเนาะครับโอเคแล้วก็มีผักเนาะผักมีแตงกวาอีก4ครับผมได้เยอะอันนี้ครับโอ้เด็ดมาเมื่อไหร่ครับเมื่อเช้าเนี่ยแหละครับโอเคแล้วก็มีนี่มีกะเพราครับชั้นนี้เนาะส้ม5อัน5อันเหรอครับครับโอเคขอบคุณครับพอดีเป๊ะนี่คือสมุดจดนะครับว่าวันนี้มีอะไรครับนี่ครับครับลูกชะอม5แตงกวา4แล้วก็กะเพรา1ครับแค่นี้ครับเดี๋ยวคราวที่หน้ามีไข่นามาได้นะครับครับไข่ช็อกโกแลตได้นะครับครับแล้วก็ไข่ผักวันนี้รับเงินนะครับลูกรวมทั้งหมด415บาทขอบคุณค่ะนี่คือน้ำฝนนะคะขอบคุณนะคะที่เอาของมาขายนะครับนี่คือตังค์นะครับ415บาทนะครับผมเอาไปหยอดกระปุกครับผมไปทำธนาคารโอเคได้แล้วขอบคุณค่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจของน้องโอโซนครับครูสีวันนี้ก็เรียกได้ว่าจากเมล็ดเริ่มต้นที่เมล็ดเนาะเมล็ดนี่มีการเดินทางแล้วก็มีรายละเอียดระหว่างทางเยอะแยะมากมายเลยนะครับค่ะการเดินทางของเมล็ดนะคะที่โอโซนพาทุกคนไปในวันนี้นะคะจะเห็นว่าเริ่มแรกเลยอะค่ะครูแอมโอโซนจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนอ๋อเป็นเรื่องเตรียมพร้อมเนาะใช่ค่ะเป็นการเตรียมพร้อมตัวเองนะคะก่อนเข้าสวนเนี่ยถ้าสังเกตดูโอโซนจะบอกว่าจะขอไปใส่รองเท้าบูทก่อนเพราะว่าอาจจะมีแมลงที่มีพิษมากัดได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะต้องไฮไลท์ไว้เลยนะคะในเรื่องความปลอดภัยก่อนจะทำอะไรก็ตามเหมือนเวลานักวิทยาศาสตร์เตรียมตัวสมมติว่าแปลงผักหรือว่าสวนที่โอโซนลงไปทำเนี่ยเป็นห้องแลบขนาดใหญ่เหมือนกันเนาะใช่เลยค่ะเหมือนเป็นห้องแลบธรรมชาติขนาดใหญ่เลยเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนเข้าห้องแลบใช่ก่อนเข้าห้องแลบเราก็ต้องใส่เสื้อกาวใช่ไหมคะป้องกันอันนี้โอโซนจะต้องเตรียมเสื้อผ้าให้มีเนื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศแล้วก็ในวันนั้นเนาะว่าแปลงผักเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะต้องแต่งกายให้ธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็จะมีการใส่รองเท้าบูทเพื่อความปลอดภัยค่ะจากภารกิจนี้นะคะครูสีเห็นว่าโอโซนมีการใช้อุปกรณ์ที่เป็นจอบเป็นเสียมใช่ไหมคะถ้าเกิดเพิ่มอีกนิดนึงการมือเราพองอะค่ะใส่ถุงมือเพิ่มแล้วเราก็จะจับจอบเสียมได้ถนัดมากขึ้นแล้วก็จะป้องกันการที่มือเราพองนะคะเพราะว่ามันจะเกิดแรงเสียดสีระหว่างมือแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อให้เราทำงานได้สนุกไม่เกิดการบาดเจ็บระหว่างทางค่ะวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเมล็ดหนึ่งเมล็ดเป็นเมล็ดผักใช่ทำเมล็ดผักให้มีค่าทีนี้กว่าที่มันจะมีมูลค่าได้นี่เมื่อกี้มีกันมีหลายประเด็นมากเลยครับใช่ค่ะที่จริงนอกจากโอโซนจะทำเมล็ดผักให้มีคุณค่าแล้วนะคะครูสี่ยังเห็นว่าโอโซนมีการใช้สิ่งที่อยู่ในสวนหลายอย่างเลยทำให้มีมูลค่ามากขึ้นและมีคุณค่าในสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่อันดับแรกเลยครูสี่เห็นว่าโอโซนเนี่ยนำใบไม้ค่ะไปหมักเห็นไหมคะตอนแรกที่ลากกระถางไปแล้วก็นำใบไม้ไปสุ่มๆรวมตรงพื้นที่ตรงนั้นนะคะหมักเพื่อเตรียมให้ใบไม้ย่อยก่อนแล้วก็มานำมาเตรียมวัสดุปลูกนะคะนอกจากใบไม้แล้วเนี่ยก็จะมีอันนึงสำหรับวัสดุปลูกที่โอโซนเตรียมก็คือขี้วัวค่ะเห็นไหมคะตรงที่โอโซนก่อไว้แล้วก็จะมีขี้วัวมาหมักไว้อะค่ะก็จะมี2 อย่างแล้วเนาะจากเศษใบไม้นำมาหมักให้นำมาใช้งานต่อได้จากขี้วัวเฉยๆนำมาหมักเป็นปุ๋ยขี้วัวค่ะใบไม้เนี่ยทำไมต้องเอาไปหมักหรือว่าปุ๋ยที่ทำมาจากมูลอุจจาระวัวเนี่ยทำไมต้องเอาไปหมักก่อนมันเอามาปุ๊บใช้กับต้นไม้โดยตรงเลยได้ไหมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะครูแอมจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเกิดเรานำของสดมาหมักไว้เลยแล้วนำมาใช้ให้เป็นปุ๋ยเลยได้ไหมก็ได้ค่ะแต่อาจจะมีผลเสียบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างทางนะคะเพราะว่ากระบวนการที่นำของสดไปหมักเนี่ยค่ะมันจะมีจุลินทรีย์มาช่วยย่อยนะคะแล้วจุลินทรีย์เนี่ยก็จะต้องการไนโตรเจนแล้วทีเนี้ยค่ะถ้าเกิดเรานำมาหมักพืชเลยเนี่ยมันจะเกิดการดึงไนโตรเจนจากพืชมาในช่วงที่กระบวนการหมักยังไม่สมบูรณ์นะคะก็จะส่งผลให้ต้นพืชเนี่ยอาจจะขาดไนโตรเจนไปช่วงนึงทำให้ใบมีสีซีดเหลืองค่ะแต่ถ้านำมาหมักก่อนนะคะมันก็จะผ่านกระบวนการที่ย่อยสลายไปแล้วสามารถ
ต้นพืชสามารถนำธาตุอาหารที่ผ่านกระบวนการหมักของสิ่งนั้นมาใช้ได้เลยค่ะคือไปหมักพอหมักได้ระยะหนึ่งก็จะพร้อมใช้ใช่ค่ะนอกจากที่มีโอโซนเตรียมวัสดุปลูกเองนะคะใช้สิ่งของที่อยู่ในสวนทำให้มีมูลค่ามากขึ้นแล้วอ่ะเมล็ดค่ะต่อไปเมล็ดที่โอโซนนำมาใช้ให้มีมูลค่ามากขึ้นเริ่มจากนำเมล็ดไปปลูกใช่ไหมคะแล้วก็เมล็ดพืชเนี่ยจากเมล็ดก็ค่อยๆงอกกลายเป็นต้นกล้าจากต้นกล้าต้นเล็กๆค่ะที่เริ่มมีใบงอกแล้วก็กลายเป็นต้นที่โตเต็มวัยเนาะจะเห็นว่าในหนึ่งลูปของการปลูกต้นไม้อะค่ะถ้าเราปล่อยให้เขาออกดอกออกผลอีกครั้งหนึ่งแล้วตายไปอะโอโซนจะสังเกตเห็นวัฏจักรของต้นไม้หนึ่งต้นวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เป็นเมล็ดงอกจนตายไปเราก็สามารถนำเมล็ดมาปลูกเป็นต้นต่อไปได้ด้วยค่ะถ้าใครอยากเห็นว่าถ้าจากชีวิตในหนึ่งชีวิตเนาะในหนึ่งชีวิตของต้นไม้ก็อาจจะต้องเริ่มต้นจากเมล็ดจนเป็นต้นแล้วกลับไปเป็นเมล็ดอีกรอบนึงค่ะครูสิมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่จริงครูสิเห็นว่านอกจากที่จะครบรูปของการที่เป็นต้นไม้หนึ่งต้นแล้วใช่ไหมคะโอโซนก็นำผักที่ปลูกเนี่ยไปทำให้มีมูลค่ามากขึ้นมูลค่าแรกเลยก็คือนำมารับประทานเองในบ้านนำมารับประทานเองในครอบครัวแถมยังครีเอทเมนูแล้วก็ปรุงเมนูด้วยนะคะอันนี้แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เกิดความภาคภูมิใจที่เราปลูกตั้งแต่เมล็ดจนเขาเติบโตมาอยู่ในระยะที่เป็นผักที่กินได้เราก็นำมาปรุงเป็นอาหารให้คนในบ้านได้รับประทานกันพูดถึงเรื่องการเรียนรู้นะครับจริงๆแล้วประสบการณ์การเรียนรู้ในสวนหรือว่าการที่เรามีที่ดินแล้วเราทำให้ที่ดินเนี่ยเป็นที่สำหรับหาอยู่หากินได้ของครอบครัวเนี่ยนะครับจริงๆไม่ต้องไปไหนเลยหันซ้ายหันขวาหันไปตรงนู้นก็ทำปุ๋ยหันไปตรงนี้ก็ปลูกผักหันไปตรงนั้นก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่อะไรแบบนี้นะครับวนไปวนมาก็สามารถจริงๆแทบจะไม่ต้องใช้สตังค์เลยนะครับใช่ค่ะมันมีความเขาเรียกพอดีในตัวเองแล้วก็พอเพียงที่จะใช้ชีวิตด้วยค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับที่น้องโอโซนทำในสวนเนี่ยก็คือมันสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจนะหรือว่าเป็นอาชีพเป็นอาชีพเอาไปขายต่อได้ใช่ค่ะเป็นมูลค่าต่อมาเนาะที่สามารถเกิดได้จากสวนของเรานี่เองก็คือถ้าเราเห็นตอนสุดท้ายนะคะนอกจากกินพอเพียงในครอบครัวแล้วเราปลูกจนเรามีพอที่จะกินที่เหลือเราก็แบ่งปันของดีที่เราปลูกจากมือเนี่ยแหละค่ะทำแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ส่งขายที่ร้านพอกินพอใช้แล้วถ้าเหลือก็ไปขายได้ทีนี้องค์ความรู้ที่เข้ามาเมื่อกี้ที่เห็นอันนึงก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์หลังจากที่เรามีผลิตภัณฑ์แล้วมันก็ต้องมีบรรจุภัณฑ์ถ้าเราออกแบบให้เหมาะออกแบบให้สะดวกสำหรับจำแหนกแจกจ่ายออกไปเนี่ยก็อาจจะช่วยเพิ่มมูลค่าเริ่มต้นจากเมล็ดสุดท้ายแล้วก็อาจจะต้องคิดถึงกระบวนการที่เราจะบรรจุว่าทำยังไงที่จะบรรจุแล้วคงสภาพของสภาพของวัตถุดิบของเราเนาะคือผักนั่นเองผู้บริโภคอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถค่อยๆปรับให้มันพอเหมาะพอดีกับผักของเราหรือว่าอาจจะไม่ใช่ผักก็ได้ที่เราขายเราจะเลือกอะไรดีให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะนำไปขายนะคะแล้วก็ประเด็นอีกอันนึงครับถ้าสมมติว่าเด็กๆทางบ้านอยากรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีพื้นที่คล้ายๆกันเลยเราจะทำยังไงดีก็ทำยังไงก็ได้ให้เราได้รู้จริงในเรื่องนั้นๆถ้าเรามีพื้นที่แล้วเราเลือกที่จะเลี้ยงสัตว์ก็ให้เรารู้จริงหรือถ้าเรามีพื้นที่แล้วเราเลือกที่จะปลูกผักหรือทำปุ๋ยก็ให้เรารู้จริงแล้วเอาความรู้แต่ละอันจากการมีประสบการณ์ลงมือทำจริงเนี่ยค่อยๆทำจนเป็นวิถีชีวิตแน่นอนมันพอกินอยู่แล้วถ้าเราทำครบถ้วนเนาะจริงๆเด็กๆหลายบ้านนะครับที่มีพื้นที่ที่สามารถทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ได้เนี่ยนะแต่ว่าเด็กๆบางคนที่ไม่มีพื้นที่ก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆเราสามารถสร้างแปลงเกษตรเล็กๆก็ได้แปลงเกษตรเล็กๆอาจจะปลูกในกระบะหรือปลูกในกระถางหรือว่าปลูกในกระถางเล็กๆก็แค่พอกินของเราก่อนก็ได้นะคะเอาเป็นว่าเวลาเด็กๆอยากจะเรียนรู้อะไรหรือไปมีประสบการณ์เรียนรู้อะไรนะครับแค่เราทำจริงแล้วเข้าไปรู้จริงอันนั้นไม่แน่นะประสบการณ์เล็กๆแบบนี้ครับอาจจะต่อยอดเป็นธุรกิจของเราเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นมูลค่าเพิ่มใช่ค่ะเมื่อตอนเราโตขึ้นนะหรือตอนเด็กๆก็ได้อย่างจะเห็นได้ว่าอย่างน้องโอโซนเนี่ยแค่เก็บไข่ตอนนี้ก็เอาไปแบ่งหรือเอาไปขายได้แหละ
ค่ะสนุกเรียนหมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับน้องโอโซนกับภารกิจสนุกๆในสวนได้ใหม่เวลา 4:30 นทางไทย PBS วันนี้ครูแอมและครูศรีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ